สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำขนมกล้วยเมนูกำจัดกล้วยสุกกันนะคะยิ่งกล้วยสุกงอมเนี่ยจะทำให้ขนมของเราเนี่ยหวานธรรมชาตินะคะใส่น้ำตาลน้อยทานกับมะพร้าวขูดอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีกะทิ200กรัมแป้งมัน30กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมน้ำตาลทราย100กรัมมะพร้าวทึนทึกขูด100กรัมใครจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็กล้วยสุกงอม8ผลอีก2ผลปุ้ยจะนำมาหั่นแล้วก็วางไว้บนขนมกล้วยก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำกล้วยของเรานะคะมาปอกเปลือกเลยค่ะกล้วยวันนี้นะคะปุ้ยใช้เป็นกล้วยน้ำว้างอมจัดเลยนะคะเนื่องจากว่าพอปุ้ยตัดกล้วยมา1เครือนะคะแล้วก็ทานไม่หมดนะคะปุ้ยก็เลยตัดออกมาเป็นผลย่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นค่ะสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะถ้าเรานำมาแช่ตู้เย็นเราก็จัดการหั่นเขาให้เป็นชิ้นพอประมาณนะคะเพื่อที่เวลาเรานำมาบดเนี่ยจะได้บดง่ายนะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้ที่บดละเอียดบดนะคะถ้าใครไม่มีที่บดละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าเครื่องปั่นเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะนำช้อนส้อมนะคะมาบี้ให้เละก็แล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะปุ้ยจะบี้ให้เละพอประมาณนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นเสร็จแล้วก็ผสมจนกว่าน้ำตาลกับเกลือจะละลายค่ะปุ้ยจะไม่บดให้ละเอียดมากนะคะปุ้ยอยากได้เท็กเจอร์ของความเป็นกล้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมแป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าวันนี้เราไม่ใส่แป้งเท้ายาม่อมนะคะเหมาะสำหรับคนที่หาซื้อไม่ได้ค่ะแป้งมันเนี่ยจะทำให้ขนมกล้วยของเราเคี้ยวหนึบหนับนะคะแล้วแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะทำให้กล้วยของเรามีความเท็กเจอร์ที่ไม่เละจนเกินไปค่ะจากนั้นเติมกะทิลงไปเลยโดยปุ้ยใช้กะทิ200กรัมนะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะถ้าใครไม่มีกะทิสามารถใช้เป็นนมสดแทนได้ค่ะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นขนาดเค้ก1ปอนด์นะคะถ้าใครไม่มีพิมพ์เค้ก1ปอนด์สามารถใช้เป็นกระทงใบตองหรือภาชนะที่ทนต่อความร้อนก็สามารถนำมานึ่งขนมกล้วยของเราได้ค่ะหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาวางตกแต่งตรงหน้าขนมกล้วยของเราให้สวยงามนะคะวางไปให้ทั่วเลยค่ะปุ้ยจะวางให้หมดเลยนะคะจากนั้นปุ้ยก็จะตกแต่งด้วยมะพร้าวขูดค่ะปุ้ยก็จะโรยไปให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นต้นของที่บ้านเองค่ะพ่อเพิ่งไปสอยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะปุ้ยนำมาขูดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก็จะเก็บได้หลายวันนะคะโดยแช่ช่องฟรีซค่ะพอตกแต่งจนสวยงามดีแล้วนะคะเราก็นำมานึ่งด้วยไฟกลางประมาณ40นาทีค่ะพอนึ่งจนขนมสุกแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเพื่อให้ขนมเซตตัวนะคะถ้าเราตัดตอนขนมยังร้อนนะคะจะทำให้ขนมของเราเนี่ยเละนะคะไม่เป็นทรงค่ะเราต้องรอให้ขนมเย็นสนิทก่อนนะคะเขาจะเป็นทรงแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยจะได้เท็กเจอร์ของความหนึบหนับอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ